การแก้ไขวิดีโอใน iPhone iOS 15เช่นวิดีโอตัวนี้กรณีมีการแก้ไขโดยการแตะแก้ไขจากนั้นก็ทำการแก้ไขแล้วบันทึกเก็บไว้ในเครื่องก็จะเก็บไฟล์ต้นฉบับไว้ด้วยเพื่อให้เราแปลงกลับซึ่งกรณีที่เราดูในหน้าจอของ iPhone เราจะพบว่ามันมีเพียงไฟล์เดียวเท่านั้นแต่ถ้าหากมาดูในหน้าจอคอมพิวเตอร์กรณีที่นำมาเชื่อมต่อกันแบบนี้จะเห็นว่ามันจะมีอยู่2ไฟล์ด้วยกันซึ่งมันก็จะทำให้พื้นที่ในเครื่องถูกใช้เพิ่มมากขึ้นดังนั้น iPhone iOS 15ของใครที่มีพื้นที่ใช้งานน้อยการแก้ไขวิดีโอนั้นควรที่จะใช้แอปตัดต่อวิดีโอเช่น iMovie จัดการแก้ไขแล้วก็บันทึกเป็นไฟล์ใหม่จากนั้นก็ลบวิดีโอต้นฉบับออกไปเลยวิธีนี้ก็จะมีเพียงไฟล์วิดีโอแค่ไฟล์เดียวเท่านั้นพื้นที่ก็จะไม่ถูกใช้มากเกินไปอย่างเครื่องนี้พื้นที่เหลือน้อยมากดังนั้นการแก้ไขวิดีโอจึงไม่ควรใช้คำสั่งแก้ไขแต่ควรใช้แอปตัดต่อสร้างเป็นวิดีโอใหม่แล้วลบต้นฉบับออกไป